รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาสวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS ีอพอดคคสต์วันนี้มาไกลนะคะ เป็นการบันทึกรายการจากนอกสถานที่ดิฉันมาดูงานที่มณฑลกวางสีประเทศจีนค่ะมาหลายเมืองนะคะไปทั้งที่หนานหนิงไปที่กุ้ยหลินแล้วก็ไปที่กุ้ยกลางด้วยในเขตกางเป่ยค่ะมาติดตามดูความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของจีนในเรื่องหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่เป็นรถไฟฟ้ารวมทั้งนวัตกรรมด้านบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับไฮเทคโนโลยี วันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากจะชวนให้คุณฟังได้เห็นภาพของมณฑลกวางซีก่อนพื้นที่นี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่ทางรัฐบาลจีนออกแบบเอาไว้ว่าวางให้เป็นประตูไปสู่อาเซียนนะคะในเชิงภูมิศาสตร์แล้วก็อยู่ทางด้านทงตอนใต้ของจีนค่ะเชื่อมมาใกล้ๆกับชาติในอาเซียนมีเมืองเอกก็คือหนานหนิงนะคะ กวางซีเนี่ยถือว่าเป็นมฑลน,นที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีลักษณะเฉพาะหลายอย่างที่เป็นทั้งข้อได้เปรียบแล้วก็สะท้อนบุคลิกบางอย่างของจีนด้วยเป็นพื้นที่ซึ่งพอถูกวางไว้ว่าเป็นประตูสู่อาเซียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลายอย่างที่ทางรัฐบาลจีนเองหรือว่ารัฐบาลในมฑลนเองเนี่ยต้องการจะนำเสนอเพื่อเชื่อมโยงทางเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอะไรต่างๆเข้ามาสู่อาเซียนก็จะมาจัดที่นี่ค่ะ เมืองเอกนั้นหนิงก็เลยเป็นเมืองหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานระดับนานาชาติหรือระดับภูมิภาคว่าอย่างนี้ก็แล้วกันอย่างเช่นงานเอ็กซ์พอร์ตระหว่างจีนกับอาเซียนที่จัดกันเป็นประจำทุกปีก็มีการจัดแสดงสินค้าสําคัญๆของชาติในอาเซียนแล้วก็ของจีนเองด้วยแล้วก็แต่ละปีที่จัดก็จะมีบรรดาคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างๆมาตกลงเซ็นสัญญามาดู มาทําความรู้จักกันและกันนะคะก็มีมูลค่าของการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีในงาน EXPO ตัวนี้นะคะในงานที่ว่าเนี่ยคะ่ะเมื่อปี2013เนี่ยก็ถือว่านาันิงเป็นพื้นที่สําคัญที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้มากล่าวเปิดงานแล้วก็มีการประกาศเรื่องของแผนที่จะผลักดันนโยบายยุทธศาสตร์วันเบลวันโรดในครั้งนั้นเนี่ยนะคะแต่หลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น BRI ก็คือ Belt and Road Initiative ที่เชื่อมจีนกับโลกกว่า60ประเทศในเส้นทางสายใหม่ทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลก็เป็นการประกาศที่นี่นะคะ กวังซีเนี่ยยังมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอยู่อีกเรื่องนึงด้วยคุณผู้ฟังก็คือว่าเป็นมณฑลที่มีชนกลุ่มน้อยมากที่สุดของจีนว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะในจำนวนประชากรประมาณสัก57.43ล้านคนเนี่ยอันนี้คือตัวเลขของปีที่แล้วนะ,ะก็ถือว่าเป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆในประมาณสัก22ล้านเศษก็ตีว่าสัก 39%กว่านะคะมีชาวจ้วงถือว่าเป็นชนเผ่าที่เยอะที่สุดอยู่ในกว่างสีแล้วก็มีชนชาติอื่นๆด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์อยู่ในจีนมากที่สุดแห่งหนึ่งนะคะ ในด้านหนึ่งมันก็สะท้อนเรื่องของการที่จะเปิดรับความแตกต่างของกันและกันได้ค่อนข้างมากทีเดียวค่ะมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนะคะหลายหน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐก็เป็นชนชาติจ้วงหรือว่าเป็นชาติพันธุ์อื่นๆแล้วก็เรื่องของการแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าประจำท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยเราเห็นกันได้เป็นเรื่องปกติของที่นี่รวมทั้งอาหารก็มีความหลากหลายนะคะ บางพื้นที่เนี่ยคำ์ั์คำเรียกขานนะคะก็เป็นภาษาที่ฟังรู้เรื่องกับไทยด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้พื้นที่นี้มีความพิเศษก็คือว่าสามารถเชื่อมต่อกับอาเซียนได้ทั้งเส้นทางทางบกแล้วก็ทางทะเลค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ก็มีชายแดนเขีแดนไปติดกับเวียดนามและวพอพูดถึงเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะ ก็มีทั้งระบบรางมีรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟต่างในหลายระยะวิ่งแล้วก็รวมทั้งทางถนนมีทางด่วนที่เรียกว่าสะดวกใหญ่โตกว้างขวางทันสมัยเครือข่ายเนี่ยครอบคลุมกว้างขวางทีเดียวค่ะถ้าจะว่าไปแล้วรวมๆกันนะก็ถือว่าในเส้นทางคมนาคมขนส่งของกวางซีเนี่ยนะคะติดอันดับแร้งสูงท็อปอันดับ6ของประเทศจีนเลยค่ะ พอมาพูดถึงเรื่องของเส้นทางทางบกเนี่ยค่ะตัวอย่างง่ายๆล่าสุดที่ดิฉันเดินทางมานี่นะคะถนนหนทางจากสนามบินมานี่นะคะนับรวมๆแล้วมันมีทั้งทางที่ช่วงที่แคบแล้วก็ช่วงที่กว้างเนี่ยแต่แคบเนี่ยก็ตีว่า6เลนละมีนะแปเลนมี12บสอนเลนมนีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีทางข้างๆอีก2เลนสําหรับรถจักรยานยนต์นะซึ่งมีจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานด้วยอีกเนี่ยนะคะ ก็ถือว่าเป็นถนนที่ใหญ่ตโตโอทงมากเลยอันนี้แค่เชื่อมระหว่างจากสนามบ,บินเข้ามาในเมืองนะคะยังไม่พูดถึงการเชื่อมไปไกลยังมณฑลแล้วก็พื้นที่ต่างๆซึ่งก็ถือว่ามีความสะดวกมากทีเดียวค่ะมาพูดถึงทางบกไปเสร็จแล้วก็ต้องมาต่อที่ทางทะเลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยเชิงบวกในทางภูมิศาสตร์นะคะของกว่างซีในการเชื่อม พื้นที่อื่นๆแล้วก็ข้ามมายังฝั่งต่างประเทศด้วยยกตัวอย่างนะคะอย่างการขนส่งผ่านอ่าวเป่ยปู้นะคะก็มีมูลค่าของการขนคารโก้หรือขนคอนเทนเนอร์ตู้ขนส่งต่างๆเนี่ยมากกว่า370ล้านตันในขณะที่ฝั่งของท่าเรือซีเจียงโกลเด้นวอเตอร์เวย์เนี่ยนะคะเกือบเกือบ200ล้านตันต่อปีเลยค่ะ คือเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วก็มีเครือข่ายที่คึกคักของการคมนาคมขนส่งทางทะเลในรอบ10ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะการค้าของกวางซีกับชาติต่างๆในกลุ่มเส้นทางสายไหม BRI เนี่ยถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะเทียบแล้วเอาโดยเฉลีย่ยตั้งแต่ปี2013ถึง2022 10ปีเนี่ยนะคะก็โตขึ้นประมาณ3เท่า ตกปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยอัตราการเติบโตของการค้าและการลงทุนก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณ46%เลยค่ะนอกเหนือจากเหตุผลทางด้านของภูมิศาสตร์แล้วกวางซียังมีปัจจัยอีกหลายอย่างทีเดียวนะคะที่ทําให้เป็นข้อได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรทางด้านของแร่ธาตุสาคัญแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่จะปลูกอ้อยขนาดใหญ่ซึ่ง อ้อยที่ผลิตจากกว่างซีเนี่ยนะคะ,ะส่งไปขายทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังมีส่งออกไปทางต่างประเทศด้วยหนึ่งในกิจการบริษัทของคนไทยนะมิรผลเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปลงทุนเรื่องของกิจการปลูกอ้อยแล้วก็ทําน้ําตาลในจีนค่ะนอกจากนี้กวางซียังมีข้อที่ได้เปรียบอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นแหล่งสภาพแวดล้อมธรรมชาติและนิเวศวิทยาที่ดีมากนะคะกุ้ยหลินอยู่ที่นี่ค่ะกุ้ยหลินนี่ถือว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางเนี่ยนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยอยากไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะมีความงดงามมากน้ําใสแล้วก็มีทิวทัศน์ภูเขาที่งดงามนะมีความสงบแล้วก็มีอากาศที่ดีมากเมืองไทยเราเนี่ยเฉินเช่าหลานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถูกเรียกว่าเป็นกุ้ยหลินของเมืองไทยนะคะสภาพธรรมชาตินี้น้องๆของกุ้ยหลินที่นี่ทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการประมงแล้วก็การเกษตรเรื่องของการปลูกข้าวที่มีพื้นที่ ในการเพาะปลูกมากสําหรับที่กวางซีกวางซียังเป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นบ้านเกิดของบรรดาคนจีนที่เป็นลูกหลานจีนโพ้นทะเลจำนวนมากนะคะตอนนี้รวมๆคร่าวๆแล้วก็มีชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับไปอยู่แล้วก็ทําธุรกิจทํากิจการอะไรต่างๆก็มากกว่า7ล้านคนคะ่ะนอกจากนี้ที่นี่ยังถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่นําร่องของหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างเขตเศรษ,ษฐกิจพิเศษนะคะเขตเสรีทางการค้า กับชาติอาเซียนก็เรียกว่า1ต่อหนึ่งคือจีนกับชาตินั้นๆอย่างเช่นมาเลเซียนะคะหรือชาติอื่นๆเนี่ยก็มีอีกหลายแห่งเลยทีเดียวเพื่ออำนความสะดวกเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างกันค่ะนโยบายของรัฐบาลจีนในเวลาที่จะส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมกิจการต่างๆแล้วเนี่ยพอตั้งเป็นธงนําของธุรกิจในประเทศปั๊บนะคะก็จะทําให้บรรดาบริษัทแล้วก็กิจการต่างๆที่ ทำธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางของรัฐเนี่ยจะได้ไประโยชน์หลายชั้นหลายต่อเลยตอนนี้ถ้าเห็นง่ายๆอย่างน้อยก็2กลุ่มที่อยู่ในอันดับต้นๆซึ่งจะได้เปรียบนั่นก็คือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตรกรรมใหม่ๆหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะ บริษัทไหนทำธุรกิจที่สอดคล้องกันก็มักจะได้รับสิทธิทพิเศษแล้วก็ได้รับแรงจูงใจความช่วยเหลือส่วนลดอีกหลายๆอย่างเลยค่ะการเดินทางมาจีนรอบนี้ดิฉันได้ไปดูงานฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมเรียกได้ว่าเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานใหม่ของจีนอาเซียนนะคะอยู่ที่เมืองกุ้ยกังในเขตกังเป่ยมณฑลกวางสีค่ะ ที่นี่ถูกวางยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายว่าจะเป็นแหล่งในการผลิตรถไฟฟ้าพลังงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนใต้แล้วก็ทางตะวันตกเฉียงใต,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 ต้รวมทั้งในโซนของอาเซียนด้วยใช้งบประมาณลงทุนไปแล้วมากกว่า1,570ล้านหยวนนะคะตอนนี้เนี่ยมีบริษัททางด้านของยานยนต์ไฟฟ้าของจีนมากกว่าร้อยบริษัทมาตั้งสำนักงานอยู่ในนิคมสาหกรรมแห่งนี้ค่ะ ถ้าพูดถึงในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีกําลังการผลิตอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า2ล้อเนี่ยค่ะก็ผลิตได้ละ5ล้านคันรถไฟฟ้า3ล้อก็ได้5 0 0 0 0นคันแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยผลิตได้มากถึง5ล้านชุดเลยทีเดียวค่ะในนิคมสาหกรรมของรถไฟฟ้าพลังงานใหม่ที่กุ้ยลังเนี่ยนะคะเขามีโมเดลรุ่นของรถไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็รถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ย มากกว่าร้อยรุ่นที่ผลิตออกมาจัดจำหน่ายไปในพื้นที่ของในประเทศจีนทางตอนใต้ทางตอนตกด้วยแล้วก็ขยายส่งต่อออกไปตลาดต่างประเทศด้วยนะคะแต่ว่าของตลาดต่างประเทศหรือว่าตลาดอาเซียนเนี่ยรถไอ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟานี่ยังยังถือว่ายังไม่ได้เป็นสัดส่วนที่มากนักแต่ว่าเขาเล็งเป้าแล้วก็จะขยายเพิ่มขึ้นในปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งในแง่ของการผลิตเนี่ยนะคะก็เน้นมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานได้นานขึ้นรวมทั้งการประหยัดพลังงานมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงแล้วก็ทำให้สินค้าที่ผลิตจากกุ้ยกังเนี่ยค่ะติดอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศจีนเลยค่ะปีที่แล้ว2022เนี่ยนะคะในการผลิตเนี่ยส่งออกได้เกือบร0อยเปเซ็ต มูลค่าของการส่งออกทั้งหมดก็มากกว่า2,100ล้านหยวนค่ะแล้วแบรนด์ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า2ล้อจากกุ้ยกังเนี่ยก็ติดในการจัดอันดับลิสต์ต้นๆของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมของประเทศด้วยเขาก็มีข้อเรียกว่าเป็นเป้าหมาย ของทางกุ้ยกังกับทางกว่างซีอยู่เนี่ยนะคะว่าจะต้องไปถึงเป้าที่จะรักษาชื่อแล้วก็สร้างชื่อเสียงขึ้นให้ได้ว่าถ้าเป็นรถ E ีวีคุณภาพสูงเนี่ยต้องเม็ดอินกุ้ยกังค่ะในส่วนของข้อตกลงทางด้านการค้า RCEP แล้วก็การค้าเสรีจีนอาเซียนเนี่ยก็มีส่วนที่มากทีเดียวนะคะทำให้ยอดการขายรถไฟฟ้าสูงขึ้นกว่า8.7ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตอนนี้แน่นอนค่ะว่าอาเซียนก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ มีผู้บริหารของทางกุ้ยกังทางเมืองกังเป่ยเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ในรอบนี้นะคะคุณหลินชาวหัวผู้ช่วยผู้อำนวยการของเมืองกังเปย่ยบอกว่าในนิคมอุตสาหกรรมกุ้ยกังเนี่ยบริษัทชั้นนำของจีนที่มาตั้งสำนักงานแล้วก็มาลงทุนจำนวนมากเนี่ยถือว่ามียี่ห้อดังที่ว่าติดอันดับท็อป10ของประเทศจีนแล้วก็6ใน10นั้นเนี่ยค่ะก็ไปมีสำนักงานอยู่ที่กุ้ยกังนี่เอง แต่ว่าเขาก็ยอมรับนะคะว่ายังมีสินค้าที่ส่งไปอาเซียนไม่มากนักโดยหวังว่าจะมีมากขึ้นในอนาคตแล้วก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องพัฒนาแก้ไขปรับปรุงอย่างเช่นการจัดการกับเรื่องของมาตรการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศหรือว่ามาตรการทางภาษีแล้วก็การพยายามจะยกระดับคุณภาพสินค้ารวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆเนี่ยให้ได้เทียบชั้นกับมาตรฐานสากลซึ่งตอนนี้เขาก็ถือว่าเขาพัฒนาขึ้นมาได้มากแล้วระดับหนึ่งนะคะ ทางด้า,าน้ิจิทัลมือสากรรมในกุ้ยลางนะคะในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีการส่งขายไปหลายประเทศแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามลาวแล้วก็ไทยตอนนี้มีการทําข้อตกลงร่วมมือกับ สมาคมธุรกิจในอาเซียนเกือบสิบสมาคมในแง่ของการซื้อขายระหว่างกันแล้วก็ยังไปทำสัญญาเรื่องการขายรถไฟฟ้า20ง0มคันกับอินโดนีเซียรวมทั้งมีการส่งไปอินเดียนในเทแลนดในปา่าเปรูคอสตาริกาแล้วก็มาดากัสกร์ด้วยเวลาพูดถึงเรื่องของอาเซีหรือ r c ซีที่เป็นความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นความตกลงขนาดใหญ่มากของโลกเพราะว่า กินจำนวนขนาดเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ30%ของเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นส่วนที่สัญญาการค้าขนาดใหญ่ที่ทางอาเซียนก็เสนอให้กับบรรดาชาติสมาชิกที่จะได้สิทธิประโยชน์ร่วมกันตอนนี้ก็มีสมาชิกของอาเซียน10ประเทศแล้วก็มีคู่ค้าอย่างเช่นออสเตรเลียจีน ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์กับเกาหลีใต้อีก5ชาติเข้ามาร่วมกันโดยก็ตั้งเป้าว่าภายใน20ปีเนี่ยเขาจะสามารถลดเรื่องของภาษีสินค้านําเข้าให้ได้ถึง90%หมายความว่าการค้าขายในบรรดากลุ่มชาติสมาชิกก็ จะมีความสะดวกมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหว่างซีก็เลยได้ใช้ประโยชน์จากส่วนข้อตกลงอันนี้ค่ะในแง่ของการมาซื้อขายแล้วก็ทำการค้าร่วมกันกับชาติในอาเซียนและนอกจากนี้ก็ยังมีข้อตกลงการค้าเสรีอยู่อีกประเด็นหนึ่งด้วยเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เป็นข้อได้เปรียบที่เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS podcast ตอนที่ไปดูตัวอย่างการผลิตในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่บริษัทกว่างซีลู่หยวน e v e h i e l e บริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของลู่หยวนกรุ๊ปค่ะเขาผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากรุ่นเลยทีเดียวปีที่แล้วยอดการผลิตเนี่ยมากกว่า5 0 0 0สนคันมูลค่าก็มากกว่า1,300ล้านหยวนนะคะ ปีนี้ตั้งเป้าว่าจะผลิตให้ได้ร้านคันค่ะ แล้วก็มีมูลค่าของการค้าก็มากกว่า1 5 0 0้าอยล้านหยวนตอนดิฉันเข้าไปในโรงงานเนี่ยนะคะแล้วก็ไปดูกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะเห็นว่าลายของการผลิตเนี่ยครบวงจรมากเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ตอนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆค่ะอะไหล่ต่างๆที่จะประกอบเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยก็จะมีลายการผลิตพนักง,งานแล้วก็ตัวอาคารขนาดใหญ่มากนะคะสูงน่าจะสักประมาณ 3- 4มถึงหชั้นได้สายพานการผลิตเนี่ยก็มีการเรียงกันไปแล้อตัวอาคารที่กว้างขวางเนี่ยพนักง,งานก็อยู่ตาม ลายการผลิตที่ว่านั้นมีนการทำงานเรียกว่าเป็นงานแบบซ้ำๆอ่ะใครขันน็อตก็ขันน็อตไปอย่างเดียวทั้งวันเลยใครจะขึ้นรูปท่อขึ้นรูปชิ้นส่วนอันไหนก็ทำงานนั้นอย่างเดียวใครจะประกอบเบาะก,ก็ประกอบเบาะใครจะเช็คในรอบสุดท้ายก่อนที่รถจะประกอบเสร็จก็ทาหน้าที่แบบนั้นจุดที่น่าสนใจคือบริเวณที่อ็อกแล้วก็เชื่อมโลหะซึ่งปกติก็จะมีประกายไฟ ในสมัยก่อนถ้าเราเห็นภาพถ้าเป็นคนทำเนี่ยนะคะก็จะใส่หน้ากากแล้วก็จะต้องจี้ออกเหล็กเชื่อมเหล็กอะไรต่างๆแต่ของที่นี่เนี่ยพอเข้าไปสู่ระบบของโรงงานที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็ต้องทําในปริมาณที่มากในเวลานรวดเร็วเนี่ยเขาก็ใช้ห้องกัน้นแล้วก็ที่นี่ก็ใช้หุ่นยนต์เรียกว่าเป็นจํานวนมากเลยนะคะเข้ามาทํางานในหลายๆงานเพื่อทดแทนแรงงานคนโดยเฉพาะงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างกรณีของจุดที่ออกเหล็กที่ว่าน,นะะี่ค่ะก็จะมีประตูเชื่อมกัน้น แล้วก็จะมีหุ่นยนต์ที่ใช้ออกลิกจแทนพนักงานก็จะปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าบริเวณโดยรอบก็อากาศจะค่อนข้างร้อนนะคะเพราะว่ามีความอ้าวอยู่พอสมควรเนื่องจากมีความร้อนจากประกายไฟที่เล็ดรอดออกมาค่ะแต่ว่าพนักงานเนี่ยก็ก็มีความปลอดภัยอยู่นะคะเนื่องจากไม่ได้ต้องสัมผัสและอยู่กับความเสี่ยงตรงนั้นโดยตรงซึ่งในลักษณะแบบนี้เรี่นงเข้าใจว่าโรงงานผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็น่าจะมีการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยกันหมดแล้ว แล้วก็ใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ข้อสังเกตก็คือว่าเวลาทํางานในลายการผลิตที่เป็นพนักงานแบบเดิมซ้ซําๆๆกันอย่างเงี้ยค่ะพนักงานก็น่าจะเหนื่อยแล้วก็คงจะเครียดอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะไม่มีที่นั่งนะ,ะแต่ละคนก็ต้องยืนทํางานนะคะแล้วถ้าติดต่อกันนานๆกันหลายชั่วโมงก็คงเอาเรื่องเหมือนกันถ้าพูดถึงลักษณะงานแบบนี้เอาอย่างเมืองไทยเราเองเนี่ยแคชเชียร์นะคะหรือว่าพนักงานเก็บเงินในห้างสรรพสินค้าก็จะเป็นงานที่หนักแล้วก็เหนื่อยนะะเพราะว่า ไม่มีเก้าอี้นั่งเช่นเดียวกันค่ะจักรยานไฟฟ้าในเมืองจีนเนี่ยนะคะราคาซื้อขายในจับต้องได้ไม่แพงค่ะแล้วก็มีแรงจูงใจอย่างมากจากทางรัฐบาลจีนที่จะทำให้ คนจีนเปลี่ยนใจหรือว่าหันมาใช้รถไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่านี่คือหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลจีนก็คือว่าส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียวเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็มีแนวโน้มของการเข้ามาแทนที่การใช้ยานยนต์หรือพาานะที่เป็นเชื้อเพลิงหรือน้ํามันนะคะราคามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในจีนเนี่ย ตกถัวเฉลี่ยแล้วอยู่ที่คันหนึ่งถูกๆก,ก็ประมาณสัก2,500หยวนสูงไปถึง6,000หยวนต่อคันนะคะก็คูณด้วย5 0 0 0มื่นกว่าบาทค่ะนะคะก็ยังสามารถหาซื้อได้แล้วใช้งานคล่องสะดวกแล้วก็คันก็เล็กๆด้วยทีนี้รัฐบาลจีนเนี่ยใช้แรงจูงใจและก็แรส่งเสริมเนี่ยหลายเรื่องมากนะคะทั้งด้านของราคาแล้วก็การสร้างถนนเฉพาะที่จะให้มอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานเนี่ยได้ขับขี่แยกออกไปจาก เล่นของรถยนต์หลักและยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็ทำให้คนจีนหันมาใช้รถไฟฟ้าได้มากขึ้นค่ะอย่างตอนนี้นี่เมืองใหญ่นะคะจำนวนมากเลยเขาก็ไม่ได้ให้อนุญาตให้รถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นน้ำมันเข้าไปแล่นแล้วแล้วก็กติกาการบังคับหลายเรื่องก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสะดวกเพราะฉะนั้นคนก็พร้อมจะเปลี่ยนเข้ามาใช้รถไฟฟ้าแทนออะอย่างเช่นรถยนต์เงี้ยยังมีการห้ามายทะเบียนรถ วันคู่วันคี้ป้ายรถทะเบียนคู่ทะเบียนขี้หรือเรื่องของกติกาอื่นๆซึ่งในส่วนนี้ค่ะมีผลอย่างมากที่ทําให้คนจีนตัดสินใจในการหันมาใช้รถที่เป็นพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าก็น่ารักนะคะคันก็เล็กๆนะคะสีลูกกวาดลูกกวาดก็เหมาะกับหนุ่มสาวแล้วก็คนที่ชอบสีสันตอนที่ฉันไปดูในโรงงานเนี่ยค่ะมีโมเดลรถ มีรถคันหนึ่งค่ะเป็นรถขนาดเล็กถ้าเรานึกถึงมันรถญี่ปุ่นที่นั่งได้สักสองคนเล็กๆกระปุกกระปิกเนี่ยนะคะเขียนว่าเป็นรถตำรวจยิงนึกในใจว่ารถตำรวจแบบนี้ถ้าไปขับแล้วก็แล่นบนท้องถนนคงจะน่ารักน่าดูดีแล้วก็ไม่ได้ดูหน้าน่ากลัวหรือเกรงขามเหมือนอย่างรถตำรวจโดยทั่วไปนี่ก็เป็นการออกแบบที่ใช้รถไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็สามารถจะทําให้การขับขี่เนี่ยสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะ แต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมีข้อที่แตกต่างจากรถใช้น้ำมันที่มีเกียร์เพราะว่าการออกตัวมันทำได้เร็วแล้วก็รถสามารถจะพอสตาร์ทแล้วก็ฟึบออกไปเนี่ยจะพุ่งตัวไปอย่างรวดเร็วก็เป็นความเสี่ยงสำหรับคนที่ยังขับแล้วก็ไม่ชำนาญน,นะคะแล้วตอนนี้นะคะมีคนจีนจำนวนไม่น้อยค่ะก็ลักไก่คือขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยขึ้นบนฟุตบาทบนทางเท้า มันเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะพบว่าตัวเลขของสถิติการเกิดอุบัติเหตุในเมืองจีน,นะคะก็มีจำนวนมากเลยที่เกิดขึ้นจากการที่มีผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ว่านี้แหละค่ะหนึ่งคือมีคนละเมิดกฎแล้วก็สองก็คือว่าคนที่ขับรถบนถนนเนี่ยอาจจะมีบางช่วงจังหวะที่คนลงมาเดินบนท้องถนนแล้วก็เนื่องจากรถไฟฟ้าไม่มีเสียง เงียบมากนะคะเข้ามาข้างหลังเราเนี่ยจู่โจมแบบประชิดตัวได้ง่ายมากเลยเพราะเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดบัติเหตุได้ขึ้นเช่นเดียวกันค่ะดิฉันยังมีโอกาสไปดูงานของกิจการบริษัทที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมอีกแห่งหนึ่งนะคะน่าสนใจเลยเอามาเล่า บริษัทกวางซีกุ้ยหลินซื่อเชิญอินโฟเมชันเทคโนโลยีค่ะมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ในกุ้ยหลินเนี้ยบริษัทเนี้ยนะคะผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมซึ่งเกิดมาจากการคิดค้นแล้วก็พัฒนาทําด้านของงาน R&D นะคะ Research and Development มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการป้องกันการสั่นสะเทือนนะคะอย่างเช่นขากล้องนะ,ะที่จะเอาไปใช้สําหรับกล้องถ่ายภาพมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่า กล้องวิดีโอต่างๆแล้วก็การถ่ายทอสดสดไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างปัจจุบันที่เป็นที่นิยมมากเลยนะคะผลผลิตของทางบริษัทนี้มีเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วก็การออกแบบดีไซน์ด้วยผลผลิตสามารถจะส่งออกไปขายได้มากถึง90ประเทศทั่วโลกรวมทั้งชาติในอาเซียนเขามีสาขาทั้งในฮ่องกองเซนจในสหรัฐแล้วก็อีกหลายๆประเทศด้วยแต่ว่าสำนังกงานใหญ่นีนอยู่ที่กุ้ยหลินนี้เองนะคะ มีกิจการอยู่ในหลายลายผลิตนอกจากขาตั้งกล้องแล้วก็ระบบสั่นสเทือนแล้วอีกตัวหนึ่งที่เขาทำก็คือเรื่องของระบบไฟ LED ที่มี Portable หรือว่ามีแบตเตอรี่อยู่ในตัวชาร์จได้อยู่ในตัวค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะอำนวยความสะดวกคือทำให้เคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้แล้วก็มีความกระทัดรัดปีนี้เขามีการตั้งเป้าว่าจะขายตัวเจ้าไฟ LED ที่เป็น p o r t a b l e เนี่ยให้ได้ถึงร้อยล้านหยวน ในส่วนของตัวขากล้องป้องกันการสั่นสะเทือนเนี่ยนะคะความน่าสนใจของมันมีก็คือนอกจากจะพัฒนาที่ทําให้น้ําหนักเบาจับต้องได้ง่ายถนัดมือแล้วก็มีการทําระบบล็อกใบหน้าได้อัตโนมัติสําหรับคนที่เข้าไปอยู่หน้าจอตอนที่กําลังจะมีการบันทึกรายการนอกเหจากจะความคมชัดแล้วก็ยังเพิ่มในการใช้ AI เข้ามาใช้ระบบเซ็นเซอร์เข้ามาทําให้ตัวขาตั้งเนี่ยบังคับควบคุมกัน เคลื่อนไหวหมุนซ้ายหมุนขวาบนล่างได้ตามการขยับตัวของคนที่ถูกล็อกโฟกัสเอาไว้แล้วค่ะทีนี้ก็มีคําถามเหมือนกันนะครว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าในจอจะมีคนมาอยู่หลายๆคนเนี่ยกล้องหรือว่าตัวขาตั้งในแง่ของการกันสะเทือนตัวนี้มันจะไปล็อกโฟกัสไว้กับใครคําตอบก็คือว่าระบบอัตโนมัติและระบบเซนเซอร์กับ AI เนี่ยมันจะไปจับล็อกหน้าคนที่ก็ไปปรากฏเป็นคนแรกก่อน ดังนั้นคนไหนที่เป็นคนแรกและถูกล็อกไปแล้วพอเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังทิศทางไหนก็ตามกล้องมันก็จะตามไปด้วยจากตัวของขาที่ถูกบังคับเนี่ยค่ะอันนี้ก็เลยเป็นความน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาที่ทําให้ขยายตลาดได้แล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของตัวรสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนบริโภคลูกค้าในรุ่นใหม่ๆและตอนนี้สินค้าตัวนี้ก็มีการส่ง ไปขายในชาติอาเซียนรวมทั้งในไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายด้วยแล้วนะคะซึ่งในภาพรวมเนี่ยค่ะกิจการในกลุ่มของสินค้าไฮเทคโนโลยีในกุ้ยกังในกว่างซีนีนะคะครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นถึง16.1%แล้วค่ะก็เรียกว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นเป็นกราฟเชิงบวกทุกปีบริษัทนี้ก็ได้รับรางวัลจากการออกแบบ ดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็คล่องตัวในการใช้หลายรางวัลจากหลายเวทีด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็จะเอามาเล่าในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีความเกี่ยวพันกับไทยกับชาติอาเซียนด้วยเป็นสินค้าที่ผลิตแล้วก็อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตของการพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนของกุ้ยกงังในเขตกังเป่ยของมณฑลกวางสีค่ะ ยังมีอีกตอนหนึ่งนะคะดีฉันจะประมวลข้อมูลเรื่องความน่าสนใจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเชิงวัฒนธรรมจากกว่างสีมาให้คุณผู้ฟังรายการได้รับทราบกันค่ะวันนี้ดิฉันโสภิตหวังมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมและยูทูบไทยพีบีเอสพอดแคสต์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์วิวเดอะเวิลด์เวียดเดอะวอยซ์